เอาอีหานทำนำชีวิตทำสุขจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสดสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทินเปิดพระธรรมสิบปุกเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวักขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านรายการพุทธานุภาพได้เวลามาพบกับท่านทั้งหลายวันนี้วันจันทร์ที่22กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม2ค่ำเดือน8เป็นการเข้าพรรษามาแล้ว 2วันรายการนี้เผยแพร่เสียงและภาพทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่นครศรีธรรมราชสุพรรณบุรีและเชียงใหม่ ส่วนว่า Facebook ไลค์ก็ว่ากันทีเดียวไปได้ทั่วไทยกระจอนกระจายไปทั่วโลกเริ่มเข้าพรรษา ก็เป็นหน้าที่ของพระหน้าที่จะต้องทำโน่นทำนี่กัน วันนี้ภาคบ่ายก็ไปกับหลวงปู่ไปทำสามีจิกรรมแต่องค์พระประมุขของสงฆ์คือสมเด็จพระสังฆราชส่วนไปท่านที่อื่นก็ไม่เจอเจออีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์พิจิตติตะวันโนเจ้าอาวาสวัดโสมนัสสวิหารไปเสร็จเรียบร้อยก็กลับวัดก็มาพักสักครู่หนึ่งก็ไปวัดพระศรีมหาธาตุบรมมหาวิหารบางเขน
ที่นั่นก็มีรายการงานบำเพ็ญกุศลศพสองศพที่ว่าที่ไปนะที่จริงก็มีหลายศพอะสองศพหนึ่งก็คือคุณแม่ยุพินชาปนกิจศพก็เป็นคุณแม่ของหลานเขยก็ว่าไปเรียบร้อยไปทันพอดีพอดีได้นั่งสักครู่หนึ่งก็ได้ทำหน้าที่อีกพอเสร็จจากนั้นก็ไปอีกศพหนึ่งแต่ต้องไปรอเวลาหน่อยเพราะว่าเวลาห่างกันที่ศพนี้นี่เขาชาปนกิจศพ16นาฬิกาก็ว่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แขกเรือเยอะก็แต่ว่าพระก็ได้โอกาสก่อนแหละก็ลงจากนั้นแล้วก็ทักทายสนทนากับผู้โน้นผู้นี้คนนั้นคนนี้พอสมควรก็ไปอีกศพหนึ่งก็คือศพของคุณยมสยารักเกื้อสกุลเป็นศรีภรรยาของท่านพลเอกด็อกเตอร์ธงชัยเกื้อสกุลอันนี้จะพระราชประทานเพลิงศพวันที่25ศพตั้งอยู่ศาลาภายในวัดนะไม่อยู่ในหมู่ศาลาเมนศาลาภายในวัดก็เป็นศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุในการกำหนดบำเพ็ญกุศลนั้นก็ไปทุกวันนะนี่วันพรุ่งนี้23มะรืนนี้24ก็มันเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมเรื่องแขกเรือไม่ต้องห่วงและคนก็ท่านพลเอกธงชัยก็ทำประโยชน์มาเยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะแล้วก็มีลูกชายลูกสาวก็เป็นนายพันอยู่พันเอกอยู่สองคนหรือสามคนเนี่ยสามคนเพราะฉะนั้นญาติสนิทมิตรสหายครับกั้งก็เอากันว่าวันที่25นี่ตาเป็นวันเกาะพระราชทานเพลิงศพ เวลา 9:30 นาทีก็มีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันต่อจากนั้นเวลา 10:30 นาทีก็พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก็13:30เอา11ก่อนแล้วกันนะถวายพระตาหารเพลนแต่พระภิกษุที่รับอาราธนาไปสวดพระพุทธมนต์พอ11นาฬิกานั้นถวายเพลน13:30นาทีก็มีนิมนต์พระก็คงจะ10รูปอีกเช่นเคยสวดมาติกาบังสุกุลแล้วก็16:00 นพระราชทานเพลิงศพอันนี้ก็เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายของคุณโยมสยารักเกื้อสกุลหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ของท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ของลูกๆของท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลไปแสดงความอาลัยกันไปให้กำลังใจคนยังอยู่ไปส่งคนที่ไปแล้วที่วัดพระศรีมหาธาตุนะก็เชิญชวนไม่ได้รับอะไรมาจากนั่นหรอกมันตอนออกมาเมื่อตะกี้นี่ก็ไปมาแล้วก็ไม่ได้ไ
ไม่ได้รับปากมาว่าจะประชาสัมพันธ์จะบอกกล่าวหรอกแต่ว่าในฐานะที่คนคุ้นเคยกันพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนั้นท่านทำงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมาในพระสังฆราชูปถัมภ์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2526นะแล้วต่อมาก็มีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยท่านก็มาช่วยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เป็นต้นมาก็ช่วยมาถึงปัจจุบันและท่านยังตั้งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาอีกสมาคมหนึ่งก็เรียกว่าชีวิตทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนามีการจัดพิธีมอบเสาอโศกผู้นำศีลธรรมก็หลายท่านแล้วแหละนะหลายร้อยคนแล้วที่รับไปเนี่ยได้ยินได้ทราบข่าวชื่นชมในความรู้ความสามารถบารมีของท่านพลเอกธงชัยงานนี้มีโอกาสก็ไปแสดงความอาลัยแล้วก็ไปให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ด้วยแหละก็ขอเชิญได้นะอาตมภาพเองในวันที่25นี้ติดภารกิจไปไม่ได้อาจจะไปคืนวันที่24สักหรือเย็นวันที่20หรือคืนวันที่24นั่นแหละไปฟังสวดวันนี้22พรุ่งนี้ก็เว้น24ก็ไปแล้วก็25นี่ไปไม่ได้นะมีภารกิจทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นก็แจ้งให้ทราบเมื่อตะกี้นี่ก่อนเข้านี่รายการนี่เห็นชื่อของเฉลิมและคนอื่นๆอีก755คนกำลังออนไลน์อยู่ก็ขออนุโมทนานะออนไลน์อยู่ก็เข้ามาในรายการนี้ก็ฟังไปนะแต่ว่าช่วงนี้นี่ดูก่อนดูว่าท่านผู้ใดมาบ้างเห็นแล้วเมื่อตะกี้นี่ท่านเจ้าคุณราชวิสุทธิกวีไกรแก้วกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับมาก่อนใครเลยวันนี้เจ้าคณะภาคมา number 1เลยนี่วันที่25นี่นะวันที่25นี่ท่านก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคุณราชวิสุทธิกวีก็เป็นพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้ากณภาค16ธรรมยุทธภาค16ก็มีจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพร3จังหวัดท่านก็ดูแลในส่วนนั้นก็มีรองเจ้ากณภาคด้วยเลยนะรองเจ้าคณะภาคนี่ก็ดูแลกันไปช่วยกันรองเจ้าคณะภาคเลยก็เจ้าคณะภาคนี่อยู่วัดรองเจ้าคณะภาคนี่อยู่วัดราชาธิวาสวิหารนี่แหละเจ้าคุณศรีเหมือนกันแต่ว่าศรีวิสุทธิญาณก็เป็นลูกศิษย์ของอาตมาภาพเองแหละนะปกติก็นั่งฉันเช้ากันอยู่เพลนี่ท่านไม่ฉันพระศรีวิสุทธิญาณเนรมิตธรรมวีโร
ราบข่าวว่าวันที่25นี้จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นชั้นเทพพระเทพสิริวชิระเวทีญาติโยมผู้เคารพนับถือศรัทธาก็ไปร่วมแสดงความยินดีมุทิตาสักการะกันก็ได้นะต่อจากนั้นก็มีเนติแก้วเคนบอกว่ากราบสาธุ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 สมศรีลักษณวิราชน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะสาธุกิมอินบนท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุหนูปานลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุกระเกียดเก่งก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุก็สาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าชาวนครสวรรค์เล็กวังบุรพานุกกูลแก้วสุขกราบสาธุครับอ้าวสาธุก็เกียรติก็บอกว่าก็กริตไกรดิตก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับสาธุนี่ทนายความนะเนี่ยหัดใหญ่หัดใหญ่มณีแสงจันทร์น้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุนะก็สาธุก็นี่เพิ่งเจ้าข้าตกค้างเพิ่งมาทีหลังเอาสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าวัดป่าบนเนินสุโขทัยท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดนะวัดป่าบนเนินบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุรังกวีแก้วบุญถึงอันนี้คลาสเมตคลาสเมตนะฟังอยู่ครับพระอาจารย์นะท่านโฆษกประจำวัดเขาสุกิมตอนนี้เกษียณแล้วที่จริงแล้วเขาก็รับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ราชทัณฑ์จันทบุรีก็เอาละขอให้เจริญเจริญอายุตัวนี้ไม่เจริญอื่นนะเจริญอายุเยอะๆนะมีสวนทุเรียนเยอะๆแล้วกันจะได้ส่งไปขายเมืองจีนเยอะๆนะเกิดหลงไปทางนั้นก็จะได้ไปหลงในสวนทุเรียนบ้างวันนี้ตั้งใจว่าจะมาแจงรายละเอียดเรื่องการเข้าพรรษานะเข้าพรรษานี่ก็มีมาในพระไตรปิฎกนะท่านทั้งหลายเข้าพรรษานี่พระไตรปิฎกเล่ม5นะวัดสิกสาติกะขันธกะแต่ว่าไม่ยกพระไตรปิฎกมาว่าหรอกนะยกว่าสิ่งที่เห็นนะตั้งคำถามมาแล้วเข้าพรรษานี่พระท่านทำอะไรกันสิ่งที่ต้องทำก็คือพระเมื่อก่อนนั้นพระต้องสัญจรไปเรื่อยก็เรียกว่าเดินธุดงค์ไปเจริญศรัทธาญาติโยมบ้างไปเจริญกรรมฐานบ้างตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อก่อนไม่มีป่าสงวนแห่งชาติไม่มีป่าคุ้มครองไม่มีป่าอะไรเข้าป่าแล้วสบายพระก็เข้าป่าอยู่กับป่าอรัญญคโตวารุกขมูลกโตวาสุญญาการกโตวา
ไปหาราวป่าไปหาแต่คนไม้ร่มไม้ที่สงบร่มเย็นหรือไปหาขนำเรือนว่างในป่าหรือว่าชายป่าเขาอาจจะไปสร้างอะไรไว้ก็เจริญกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานแต่พอถึงการเข้าพรรษาก็คือการเข้าสู่ฤดูฝนพอเข้าสู่ฤดูฝนก็ต้องหยุดอยู่กับที่เนื่องจากว่าช่วงนั้นพระก็มากแล้วนะเดินไปคณะหนึ่งไม่ใช่น้อยๆ นะท่านสาธุชนทั้งหลาย10รูป20รูป30รูป50รูปบางทีก็เป็น100เดินไปในช่วงฤดูฝนมันช่วงที่ชาวบ้านเขาปลูกผักปลูกพืชพันธุ์ผลไม้หรือปลูกไม่ปลูกข้าวปลูกที่อินเดียนะครับปลูกข้าวสาลีแล้วก็ปลูกมันฝรั่งหรือปลูกอะไรก็เรียกกันที่เขาเอาดอกมาทำน้ำมันอะไรเนี่ยดอกเหลืองๆสวยเต็มทุ่งดอกเล็กๆหรือไม่ผักอื่นเช่นผักปาลัดปาลัดเขาก็มีกินได้นะแต่มันใกล้ๆก็มันใบใกล้ๆดินไม่ยาวใบประมาณคืบหนึ่งแล้วก็ถอนมาทั้งคนทั้งใดมาคนอินเดียเขาก็หาบมาขายตะโกนลั่นปาลัดปาลัดรู้ว่าก็มาขายผักกับผักปาลัดเอามาผัดน้ำมันดีหรือทำอะไรได้อีกหลายอย่างแต่บ้านเราไม่มีผักปาลัดนี่บางทีก็บักกะรีนะก็ปลูกบักกะรีบักกะรีนี่คล้ายๆบวบแต่ว่าเนื้อมันเป็นแบบแตงกวาขึ้นค้างฝักยาวๆสีเขียวอ่อนแบบเขียวแบบยอดตองนะยอดใบตองลางๆๆๆแล้วเคี้ยวไล่เลยเหมือนแตงกวาจะทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้เอ้าเนี่ยมาออกไปเรื่องกินแล้วก็พอถึงอย่างนั้นก็พระก็ปกติท่านก็เดินทางอยู่แล้วก็เดินเท้าทีนี้พอถึงฤดูฝนนี่พื้นมันก็ชุ่มฉ่ำแฉะเดินไปตามคันนาหรือว่าตามไร่นาของเขาก็เหยียบพืชพันธุ์เขาแต่พอฝนตกนี่พวกมดพวกอะไรต่างๆมันก็อบพยพหลบหนีน้ำกันนะปรากฏว่าพระมาเดินไปเหยียบมดตายบ้างเหยียบแมลงตายบ้างเหยียบผักก็บ้างเหยียบข้าวก็บ้างข้าวก็ยังต้นอ่อนๆอยู่ถ้าพระไป 40-50 รูปมันก็เละเลยเดินเป็นทางยาวนะทีนี้พอเห็นก็อย่างนั้นพระโยมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะท้วงติงก็ไม่ได้เป็นพระก็จะพูดพนทนากันว่าทำไมเนาะพระสมณะสากยบุตรเนี่ยถึงเดินไม่รู้จักวันเวลาถึงฤดูฝนนักบวชในศาสนาอื่นๆที่ครูบาอาจารย์สอนไม่ได้เรื่องนี่ก็เขาก็ยังหยุดในฤดูฝนไม่ท่องเที่ยวไปตลอดแม้แต่นกก็ยังทำรังตามยอดไม้เพื่อวางไข่บ้างเพื่ออะไรบ้างแต่พระสมณสากยบุตรนี่พระสมณโคดมพระสมณสากยะนี่ก็
สอนดีเป็นที่นิยมยกย่องของชาวโลกเขาเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนรู้ว่าฤดูไหนเดือนไหนเรื่องราวนี้ก็ไปถึงพระที่ท่านอยู่ประจำที่ไม่เดินทางส่วนพระที่เดินทางแล้วก็ท่านก็ไปแล้วเลยไปแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วนะพระได้ยินคนตำหนิอย่างนั้นก็เลยกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระองค์ก็จัดประชุมสงฆ์เลยวางมาตรการว่าให้ภิกษุต้องอยู่จำพรรษาต้องอยู่จำพรรษาเสียห้ามเที่ยวไปในเขตพรรษาคือในเขตฤดูฝนนี่ห้ามต้องเที่ยวไปห้ามแล้วก็แต่ในที่สุดก็พระก็สงสัยอีกก็จำพรรษาอย่างไรนะเวลาไหนช่วงไหนของเดือนถึงจะอธิษฐานอยู่จำพรรษาเนี่ยก็เพราะการอยู่จำพรรษาก็ต้องอธิษฐานเลยนะตั้งสัตยาธิษฐานเลยว่าใน3เดือนนี้ข้าพเจ้าจะอยู่จำพรรษาในที่นี้นะอิมัตสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัจังอุเปมิว่าแค่นั้นแหละแต่ต้องผูกจิตผูกใจตั้งสัตยาธิษฐานว่าอิมัตสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัจังอุเปมิข้าพเจ้าจะอยู่การฝนนี้ในอาวาสนี้ตลอด3เดือนนี้ถ้าไปถึงกุฏิก็อันนั้นไปอธิษฐานร่วมกันนะในพระโบสถ์แต่พอถึงที่อยู่ของตนต้องอธิษฐานอีกทีนึงอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัจังอุเปมิใน3เดือนนี้ข้าพเจ้าขอจำพรรษาในกุฏิหลังนี้ว่าอย่างนั้นต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วต้องรักษาสัจจาสัตยาธิษฐานนั้นถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฎแต่การต้องอาบัติก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอาบัติถึงขนาดขาดจากความเป็นพระไปเลยแต่การต้องละหมาดอาบัติถือว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายเหมือนบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่แล้วอย่างเนี้ยว่าเวลาจะเดินข้ามถนนหนทางเนี่ยมันต้องข้ามจากทางม้าลายหรือข้ามสะพานลอยแต่ทางม้าลายก็มีสะพานลอยก็มีแต่ไม่ยักกระเดินนะเป็นนึกใจข้ามตรงไหนก็ข้ามอย่างนั้นมันผิดกฎหมายนะจำนอกจากผิดกฎหมายแล้วก็จะผิดหัวรถด้วยรถมันจะชนน้องเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษากฎหมายด้วยรวมความว่าตรงนี้เนี่ยมาอธิษฐานได้2ระยะระยะแรกก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยเมื่อวานเนี่ยต้องอธิษฐานพรรษาแล้วก็อีกอันนั้นเรียกว่าปุริมิกาวัตสุปนายิกาคือวันเข้าพรรษาต้นแต่ถ้าเกิดขัดข้องประการใดไปอธิษฐานพรรษาหลังอีกทีหนึ่งก็ได้ก็ไปถึงวันแรม1ค่ำเดือน9นู่นนะเป็นปัจฉิมิกาวัตสุปนายิกาอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงแรกอย่างเมื่อวานเนี้ยกำลังเดินทางอยู่มาอธิษฐานพรรษาที่วัดที่ต้องการจะจำพรรษาเนี่ยไม่ทันก็อยู่รอได้แล้วไปอธิษฐานตอน
ตอนแรม1ค่ำเดือน9แต่ต้องอยู่ไปให้ครบ3เดือนพระโน่นน่ะไปถึงวันขึ้น12ค่ำเดือน12เราแล้วถึงจบ9แล้วก็10 11 12นะต้องอยู่ให้ครบ3เดือนถ้าอยู่ไม่ครบ3เดือนถือว่าพรรษาขาดมีโทษปรับอาบัติประการสำคัญก็คือเรื่องตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าตั้งสัตยาธิษฐานทีนี้นอกจากสัตยาธิษฐานแล้วนี่ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเรื่องอะไรเรื่องทำสามีจิกรรม ทำสามีจิกรรมก็เปิดได้ว่ากล่าวตักเตือนกันก็ไปรับโอวาทพระเถระหรือว่าในวัดก็ต้องทำกันทุกรูปตั้งแต่หลวงอย่างวัดราชาธิวาสวิหารของเราก็ตั้งแต่หลวงปู่เจ้าอาวาสแหละก็ต้องเปิดโอกาสไปถึงสามเณรน้อยรูปสุดท้ายนั่นแหละที่วัดปีนี้ก็มี48รูปก็ว่ากันยาวอ่ะนะว่ารายบุคคลด้วยไรว่ารายบุคคลไม่ทีละคนทีละคนทีละท่านทีละท่านเนี่ยนี่ใครบอกมาแล้วล่ะศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาเนี่ยก็บอกมาแล้วเนี่ยคำที่พระจะกล่าวกันขอขมากันเรียกว่าขอขมากันก็ได้นะเทเรปมาเดนะวารัตเยนกตังสับบังปราทังกมะตุโนพันเตนี่ว่าแค่นี้แหละก็แปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าหากว่ากระผมประมาทพลาดพลั้งในพระเดชพระคุณท่านด้วยประการใดขอให้ท่านได้ให้อภัยแก่ความผิดบ้างพลั้งพลาดนั้นแก่กับผมด้วยทุกอย่างแหละให้ท่านให้อภัยแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนได้ด้วยนะตั้งแต่หลวงปู่ท่านก็กล่าวคำนี้อัตมภาพก็กล่าวคำนี้พระเนี่ยน้อยๆไปก็กล่าวทีละคนทีละคนตามลำดับพรรษาตามลำดับพรรษาก็ถ้า48รูปก็หมายความว่าต้องกล่าวกัน47ครั้ง47ครั้งก็กล่าวเสร็จก็กราบก่อนกราบครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวคำนี้แล้วก็มีจัดดอกไม้ด้วยนะจัดดอกไม้ธูปเทียนแพเมื่อกล่าวเสร็จแล้วก็ถวายดอกไม้เพื่อขอโอกาสพอเสร็จตรงนั้นแล้วก็ท่านว่าเสร็จแล้วอหังคมามิตุเมหิปิมายกามิตบังเอาละครับผมก็มีอะไรก็จะให้อภัยท่านเลยนะเราก็ต้องรับว่าขมามะพันเตหรือขมามิพันเตนะถ้าคนเดียวขมามิพันเตครับผมก็จะให้อภัยแต่ว่าต้องสำรวมต่อไปนะต้องปฏิบัติของแค่นี้แหละไม่ใช่มากแต่พระนั้นถือปฏิบัติตลอดแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างจำพรรษาก็จำตลอดทีนี้มีสิ่งอื่นๆที่เพิ่มก็มาเนี่ยอย่างกรณีถวายผ้าอาบน้ำฝนอย่างเนี้ยก็เป็นพระพุทธานุญาตเหมือนกันร่มไม่มีนะพระไม่ได้ขอไว้ในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันนี่
ญาติโยมสาธุชนก็ไปวัดก็ทางวัดท่านจะจัดไว้อย่างที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็จะจัดไว้ชุดหนึ่งผ้าน้ำฝนผืนหนึ่งร่มคันหนึ่งญาติโยมก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลก็ไปจับจองได้ก็ได้ทำกันพร้อมหน้าพร้อมตาละครบพระเรียบร้อยนะเรื่องสามีจิกรรมย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนอกจากทำในวัดแล้วนั้นพระโดยเฉพาะพระเถระก็ยังไปทำสามีจิกรรมในพระมหาเถระอื่นๆด้วยตั้งแต่โน้นและองค์พระประมุขสงฆ์มาถึงสมเด็จพระราชาคณะพระผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือก็ไปทำสามีจิกรรมสามีจิกรรมนั่นแปลว่ากรรมที่เหมาะที่ควรมันสามีจิปฏิปันโนนั่นแหละผู้ปฏิบัติชอบกรรมที่ทำชอบทำถูกต้องดีงามอันนั้นก็เมื่ออธิษฐานแล้วก็ที่ว่าอธิษฐานว่าอิมัสมิงมิอาเรอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิที่กล่าวข้างต้นนั่นคือคำอธิษฐานเมื่ออธิษฐานว่าอยู่ในกุฏิหลังนี้3เดือนนี้ก็ต้องรักษานี้ไม่ไปไหนให้ไปให้อรุณขึ้นต้องถ้าจะไปไหนจำเป็นต้องไปก็ต้องกลับมาให้ทันก่อนอรุณขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวัดก็จะมีการประกาศเขตรับอรุณเรียกว่าเขตรับอรุณสมมุติว่าอาตมภาพเองนี่จะต้องไปบรรยายที่ภาคเหนือสมมติว่าไปเชียงใหม่หรือว่าไปภาคอีสานอุดรธานีหนองคายเลยไปอุบลราชธานีหรือไปทางใต้ไปสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสมันไกลต้องกลับมาให้ทันกลับมาให้ทันไม่ทันในกลางวันก็กลางคืนก็ได้อาจจะมาถึง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4ก็ยังได้แต่ไม่ให้อรุณขึ้นไม่อยู่ค้างอยู่จนให้อรุณขึ้นนะพระนั้นท่านถือเอาว่าวันหนึ่งก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ต้องเอาอรุณวันใหม่เป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นในวันนั้นตั้งแต่6โมงเช้ามาจนไปถึงใกล้6โมงเช้าวันใหม่นั่นแหละเรียกว่าวันหนึ่งในถ้ากลับมาทันในเขตนี้ก็ถือว่าไม่ได้ล่วงละเมิดหรือถ้าจำเป็นจริงๆมีเหตุอะไรต่างๆโบสถ์วิหารพังลงมาโยมมันดาบิดาป่วยไข้พระสงฆ์ป่วยไข้ครูบาอาจารย์หรือจะไปดูแลรักษาหรือไปช่วยอะไรต่างๆก็ได้อยู่ในบาลีนะท่านบอกถึงว่าถ้าถึงแม้ขนาดว่าทายกทายิกาศรัทธากันมานานก็ทำบุญกุศลส่งคนมานิมนต์พระหรือนิมนต์มาอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งคนหรอกโทรศัพท์กริ้งมาขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปร่วมงานนี้หน่อยวันนั้นถ้าไปแล้วกลับทันก็ได้หรือไปกลับไม่ทันวันนั้นก็ทรงให้อนุญาตให้ลาพรรษาไปได้ไม่เกิน7วันไม่เกิน7วันก็คือ6วันเท่านั้นนะให้6วันเท่านั้นไม่ใช่ว่าครบ7วันแป้งแล้วก็มาถึงก็ไม่ใช่ต้อง6วันเท่านั้นใช้เวลาได้6วันกลับมาที่เดิมได้ก็เ
เราทำให้ปัญษาไม่ขาดปัญษาไม่ขาดก็คือไม่ต้องอาบัติแต่ไม่ศีลบริสุทธิ์นะทีนี้กิจกรรมอื่นๆการอธิษฐานจำปัญษาแล้วก็มีการศึกษาเล่าเรียนนะเป็นหลักถ้าพระใหม่บวชเข้ามาก็ศึกษานักธรรมอันนี้เรียกว่านักธรรมชั้นตรีสำหรับพระใหม่พระเก่าก็ที่ยังไม่ผ่านนักธรรมชั้นโทชั้นเอกก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับที่ก็ได้ใส่เต็มที่นะหรือศึกษาพิเศษขึ้นไปฝึกฝนจิตฝึกฝนจิตภาวนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ท่านก็ทำกันอยู่อย่างที่วัดราชาธิวาสวิหารของเราเนี่ยนอกจากสอนนักธรรมสอนบาลีตามที่นักเรียนมีก็มีเทศทุกวันนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานมาเนี่ยเมื่อวานนี้หลวงปู่เทศเปิดเวทีเปิดศักราชเปิดธรรมาสก็ถ้าไม่รู้ว่าหลวงปู่เทศอะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้อยู่ติดงานอยู่ไปสวดพระพุทธมนต์ที่ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในมงคลสมัยมหาสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตมาครบ200ปีก็กลับมาถึงวัดเกือบ3ทุ่มหรือประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนก็หลวงปู่เทศก็ตามเวรตามวาระของหลวงปู่อยู่แล้วแหละในวันนี้ก็ด้านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวิสุทธิยานเทศพรุ่งนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของพระธรรมกิตติเมธีเทศถามเทศที่ไหนอ่ะเทศที่ศาลาการประเรียนเทศเวลาเท่าไหร่เทศเวลา1ทุ่มพอ 6:55 นาทีเย็นนะก็จะได้ยินเสียงระฆังเป้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 งจบเสียงระฆังปั๊บก็โยมก็จะอาราธนาศีลอาราธนาศีลจบพระธรรมกถึกก็จะให้ศีล5ที่เรียกว่าเป็นเบญจศีลเป็นข้อบังคับเลยว่าต้องเรียกให้เบญจศีลให้เบญจศีลนี่ที่จริงก็คือศีล5นั่นแหละแต่เป็นเบญจศีลก็เป็นนิจศีลด้วยให้เป็นนิจศีลคือศีลที่รักษาเป็นนิจหมายความว่าทุกวันรับศีลที่ศาลาการประเรียนแล้วก็พกพาศีลไปบ้านด้วยพาไปรักษาที่บ้านด้วยเขาเรียกว่ารักษาเป็นนิจก็เวลาจบท่านจะบอกว่าอิมานิปัญจสิกขาปดานินิจจีละวัเซนัสสาทุกังรักขิตบานิโยมก็รับว่าอามะพันเตนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยนะพรุ่งนี้ขึ้นธรรมาสกันที่3นะกันที่3ก็ทุ่ม1โยมก็ถ้าจะไปฟังที่วัดก็เชิญได้นะเชิญได้แต่ว่าถ้าไลฟ์สดนี่ไม่แน่ใจว่าจ
จะสะดวกหรือเปล่าพรุ่งนี้นะแต่จะพยายามนะญาติโยมที่ไปวัดไม่ได้ก็ติดตามไลฟ์สดไปก็แล้วกันนะทางนี้แหละช่องนี้แหละกิตติเมธีเมธีนี่แหละก็เรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นเรื่องกำไรล้วนๆนะโยมเป็นเรื่องกำไรล้วนๆถ้าโยมจะสั่งสมบุญเพิ่มก็ไปติดกันเทศก็ได้หรือจะไปถวายข้าน้ำปานะประจำวันก็ได้เขามีบริการอำนวยความสะดวกอยู่89กันนะจะ89กันเทศนะก็เท่ากับ89คืนนั่นแหละเพราะกันที่90นี่มันทั้งหมดมัน3เดือนน่ะนะ90วันก็อาจจะวันสุดท้ายนี่จะมีพิธี มีพิธีอื่นเป็นมาวันสุดท้ายกับวันพิธีออกพรรษาอีกนะต้องไปที่ศาลาไปที่พระอุโบสถนะเพราะฉะนั้นเรื่องศึกษาก็ศึกษาเรื่องฟังเทศก็ฟังเทศถ้าฟังเทศแล้วไม่ใช่ฟังเทศอย่างเดียวนะฟังเทศนี่ประมาณสักไม่เกิน30นาทีอะไม่เกิน30นาทีก็จบแต่กิจกรรมนี้1ชั่วโมงจบจากการฟังเทศแล้วก็เจริญจิตภาวนานั่งสมาธินั่นแหละโยมจิตภาวนาก็คือนั่งสมาธิสมาธิได้สมถะได้วิปัสสนาก็สุดแล้วแต่แล้วว่าเราจะสามารถได้ขนาดไหนถ้าเรานั่งแล้วจิตสงบแล้วนี่จิตสงบนิ่งดีแล้วดิ่งแล้วนี่เราใช้จิตที่ดิ่งนั้นเจริญวิปัสสนาต่อไปก็ได้ส่วนว่าจะเจริญอย่างไรก็เอากันว่าการทำจิตให้สงบเป็นภาวนาอารมณ์ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติหรือจะเพ่งกสิณหรือจะไปนั่งเจริญสุภกรรมฐานหรือจะไปเจริญพรหมวิหารหรือเจริญรูปฌานหรือเจริญอาหารปฏิกูลสัญญาหรือเจริญอานาปานสติอะไรก็แล้วแต่นะอย่างใดอย่างหนึ่งปาจวนวิปัสสนานะก็หมายถึงการพิจารณาความจริงพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าสังขารทุกอย่างมันเป็นสังขารหมดนะนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษาก็เชิญโยมได้นะทุกคืนถ้าไปฟังธรรมให้ครบทั้ง9เอาทั้ง89คืนเนี่ยแล้วก็ไปนั่งภาวนา89วันนี่อาตมาภาพเองเชื่อว่าโยมก็จะได้ยกระดับความเป็นชาวพุทธของตัวเองขึ้นเยอะเลยนะแต่บอกไว้ก่อนนะอาตมาจะไม่ได้อยู่ทุกวันหรอกมีคนมีพระช่วยสลับสับเปลี่ยนจะไปทุกวันอยู่ก็ไม่ได้งานบางครั้งบางทีมันไม่ได้อยู่ในวัดนี่อย่างเนี้ยเราคนงานมากแต่ก็จะพยายามไปพบญาติโยมนี่ก็คือเรื่องกิจกรรมในวัด
แล้วก็กิจกรรมเรื่องการเข้าพรรษาวัดราชาธิวาสของเราทำอย่างนี้มีพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งในพรรษาเนี่ยถ้าพอถึงวันก็วันมาพรรษาแล้วมีกำหนดกันว่าเริ่มวันไหนก็คือการทำวัดเช้าเย็นนี่ทุกวันอยู่แล้วทุกตลอดปีไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษาแต่พอเข้าพรรษาปั๊บนี่พระทำวัดเย็นนะก็จะมีเรื่องของการฝึกพระใหม่พระเก่าให้ศีลให้อาราธนาศีลอาราธนาธรรมสำหรับพระใหม่แต่พระเก่าก็จะเป็นผู้อ่านหนังสือเหมือนกับขึ้นเทศน์นั่นแหละก็ให้ศีลก่อนอาจจะให้ศีล5อาจจะให้ศีล8อาจจะให้ศีลอุโบสถสุดแล้วแต่พระใหม่ที่จะอาราธนาพระเก่าก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะนะพอบางครั้งบางทีพระใหม่ลองของก็ให้นานๆหรือว่าโอกาสขึ้นธรรมาสน์ก็ไม่ค่อยมีพอเกิดไปนั่งธรรมาสน์ปั๊บพระใหม่อาราธนาอุโบสถทัดศีลปั๊บให้ศีลไม่ถูกก็อายเด็กเหมือนกันนะนะอายเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พระท่านก็ต้องเตรียมพอขึ้นไปนั้นก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านพระสูตรแต่ก่อนนี่สมัยหลวงปู่องค์ก่อนอยู่ท่านให้อ่านวิสุทธิมรรคพอมาหลวงปู่นี่ก็ให้อ่านพระสูตรที่ท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพย่อไว้อ่านพระสูตรท่านบอกว่าพระใหม่ฟังได้รู้เรื่องหน่อยนะเพราะนั้นก็ฝากไว้โยมท่านทั้งหลายมีโอกาสก็ไปลองฟังบ้างก็ได้ที่วัดราชาไม่ลองวันอื่นก็พรุ่งนี้ก็ได้พระธรรมกิตติเมธีขึ้นธรรมาสน์เทศที่ศาลาการประเรียน 1:00 นะสำหรับญาติโยมนะอยากจะให้ตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆว่าลดละเลิกอบายมุขโยมเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องสุราการพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรการความเป็นนักแรงเที่ยวเตะเฮฮาพอเถอะโยมสัก3เดือนอดจิตอดใจลองทำดูเงินเหลือนะโยมเงินเหลือแน่นอนแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนเอาก็ฝากไว้เท่านี้แหละนะวันนี้หมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชชิโตสัพพเวรมติกันโตนิบุตโตจตุวังปวะขอเจริญพรยังมีใครตามมาบ้างนะตะกี้อ่านไปได้พักหนึ่งแล้วก็ไปถึงมาถึงวัดเสน่หาแล้วก็รังสรรค์ทองสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุเอาสาธุส่วนจงเสริมพุทธธรรมวัชเนหาต่อมาว่าสาธุสาธุสาธุวิโรเมธรรมก็บอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับสาธุสุเทพสุวีรังกูลบอกว่าสาธุสาธุสาธุท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสมศรีบุญอินนี่จากพิจิตรบอกว่าน้องกราบสาธุ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 เจ้าค่ะต้าสิทธิมงคลคนสุดท้ายก็บอกว่านมัสการสาธุครับเอาละวันนี้ก็จบเท่านี้นะสวัสดี